านครับวันนี้เอ็นดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาชมอุโมงต้นไม้ที่สวนเอ็นดูฟาร์มรักของเรานะครับที่เกิดจากระบบหอบและระบบหิ้วนะครับระบบหอบก็คือเราหอบสายยางนะครับต่อท่อสายยางนะครับแล้วก็มารดนะครับระบบหิ้วก็คือเราใช้ครุถังนะครับหิ้วมารดนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดแรกๆนะครับที่เราเริ่มปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบไม่มีพี่เลี้ยงก็คือไม่มีต้นกล้วยเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆที่เราปลูกก็คือช่วงเดือนเมษายนนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับเพราะนั้นตอนที่เราปลูกนะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างร้อนนะครับและในช่วงนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าเรายังไม่ได้ศึกษาวิธีการปลูกต้นไม้นะครับแบบไม่ตัดหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบมีพี่เลี้ยงนะครับก็คือใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ปลูกแบบเพียวๆเลยนะครับก็คือได้ต้นกล้ามาเราก็ปลูกเลยนะครับทีนี้การปลูกต้นไม้นะครับก็จะปลูก2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโดยที่แต่ละฝั่งนั้นจะปลูกต้นไม้สลับแต่ละชนิดนะครับเช่นมีต้นพยอมนะครับมีต้นยางนานะครับมีต้นกระถินเทพามีไม้แดงนะครับต้นสักแล้วก็ตะเคียนนะครับก็ปลูกหลากหลายนะครับระยะการปลูกนะครับต้นไม้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยจะใช้การปลูกเนี่ยนะครับโดยใช้ด้ามจอบวัดนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ1เมตรนะครับก็ปลูกเป็นแถวยาวเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งสองสามวันก่อนเพิ่งตัดหญ้านะครับโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีเวลามาตัดหญ้านะครับแต่ว่าที่เราตัดเนี่ยนะครับก็คือฝั่งขวาเนี่ยนะครับมีการปลูกหญ้าแฝกนะครับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับซึ่งฝั่งขวาเนี่ยนะครับมีการขุดร่องน้ำไว้นะครับเราก็ปลูกหญ้าแฝกไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนะครับอาศัยว่าประมาณ2อาทิตย์นะครับเราก็จะใช้ระบบหอบและระบบหิ้วนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับ15วันมารดครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลเป็นประจำนะครับนั้นทุกท่านจะเห็นว่าต้นไม้นะครับตอนนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ขนาดย่อมๆแล้วนะครับก็ประมาณ2ปีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่ยังไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าตรงนี้เราไม่มีระบบน้ำช่วยนะครับในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ไม่มีพี่เลี้ยงก็คือต้นกล้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีการปลูกนะครับแบบเพียวๆเลยนะครับขุดดินปลูกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับเราก็จะอาศัยตัดหญ้าแฝกนะครับซึ่งปลูกฝั่งขวาเนี่ยนะครับมาคลุมนะครับมาคลุมดินไว้นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้กำลังสวยงามนะครับก็คาดว่าอีกสักปี2ปีนะครับตรงนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้เหมือนจุดอื่นๆของสวนเรานะครับที่สวนของเราเนี่ยนะครับมีอุโมงค์ต้นไม้อยู่ฝั่งในนะครับส่วนฝั่งนอกเนี่ยนะครับก็จะมีการขุดร่องน้ำนะครับรอบสวนนะครับแล้วก็หน้าดินเนี่ยนะครับก็จะเอาไปถมครับแล้วก็จะปลูกต้นไม้นะครับหรือไม่ก็ปลูกไผ่นะครับตรงฝั่งข้างนอกนะครับส่วนฝั่งด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับ2ฝั่งนี้ครับปลูกไว้2ฝั่งคือฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้าใครได้ดูแล้วก็ติดตามคลิปของเรานะครับที่นำเสนอเรื่องของอุโมงค์ต้นไม้จะพบว่าที่สวนของเรานะครับก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้เกือบรอบแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับก็เป็นบ่อบาดาล นะครับแล้วก็มีการติดแผงโซลาร์เซลล์นะครับใช้ระบบสมาร์ทนะครับดูดน้ำนะครับไปใส่ไว้ตรงสระนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆนะครับตรงนี้นะครับยังไม่มีระบบน้ำนะครับ
เรายังไม่ได้ทำระบบน้ำเลยนะครับระบบน้ำเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยนะครับก็จะมีการตัดหญ้าแฝกนะครับแล้วก็เอามาคลุมไว้อย่างนี้นะครับส่วนต้นเล็กๆนะครับตัวนี้พิเศษนิดนึงอยากให้ทุกท่านได้ดูครับเพราะว่าบางคนอาจมองว่ามีแต่กล้วยด่างนะครับแต่ว่านี่มีต้นยางนาด่างด้วยนะครับอันนี้ก็ปลูกเสริมขึ้นมานะครับเพราะว่าก็เวลาเราปลูกต้นไม้นะครับก็อาจจะมีตายบ้างนะครับก็ปลูกเสริมขึ้นมานะครับนั้นตรงจุดนี้นะครับก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับขนาดย่อมนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับซึ่งต้นที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตดูก็จะเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงนี่สูงมากนะครับกับต้นสักอันนี้ระยะเวลา2ปีกว่าครับแต่ถ้าเปรียบเทียบอุโมงค์ต้นไม้กับจุดอื่นๆนะครับตรงนี้ก็ยังถือว่าเล็กอยู่นะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้แล้วล่ะนะครับก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากความมานะบากบั่นพยายามนะครับด้วยมีความฝันว่าเราก็อยากจะมีอุโมงค์ต้นไม้นะครับตอนที่เราเกษียณขึ้นมาหรือว่าแก่ชราขึ้นมานะครับก็อยากปลูกต้นไม้ไว้ในอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากจุดอื่นๆเนื่องจากว่าในช่วงปลูกนั้นนะครับเราได้แซมพวกไม้ผลไว้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีขนุนนะครับมาเลย์นะครับแล้วก็จะมีมะม่วงนะครับมีมะม่วงด้วยนะครับก็แซมๆไปนะครับแล้วก็จะมีการปลูกเนี่ยครับปลูกมะม่วงไว้นะครับแล้วก็มีต้นขี้เหล็กนะครับก็ปลูกแซมไปนะครับทุกท่านจะเห็นว่านี่คืออุโมงค์ต้นไม้นะครับที่แม้ว่าจะยังเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่ยังไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเนื่องจากว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่เราได้ช่วยกันปลูกกับครอบครัวนะครับก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่เราว่างนะครับเราก็จะพาครอบครัวมาหอบมาหิ้วรดน้ำต้นไม้นะครับเนี่ยนะครับช่วงปลูกแรกๆนะครับเราก็ปลูกแล้วก็เอาฟางคลุมนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อาศัยว่าประมาณ2อาทิตย์ก็จะมารดน้ำทีหนึ่งนะครับโดยใช้ระบบหอบและระบบหิ้วนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้อีกจุดหนึ่งนะครับก็อยากจะพาทุกท่านมาดูนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวนท่านใดที่ยังไม่ทำระบบน้ำเราก็อาศัยระบบหอบระบบหิ้วไปก่อนนะครับแต่ว่าช่วงปลูกแรกๆก็อาจจะอาศัยฟางคลุมนะครับก็ช่วงมีเวลาว่างก็อาจจะมารดน้ำทีหนึ่งนะครับก็เหมือนผมเองนะครับประมาณสองอาทิตย์ก็มารดทีหนึ่งนะครับพอช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ได้รดแล้วก็ปล่อยให้เทวดาเลี้ยงไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะร่วมกันปลูกต้นไม้ไปพร้อมๆกันนะครับความฝันของเราคือมีอุโมงค์ต้นไม้ไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับ